ผมมันไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับแต่นายนอนหลับเมื่อคืนเนี่ยพี่เคลลี่เขาแอบตื่นเต้นก็จริงๆไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะแต่งนะตื่นเต้นกังวลเรื่องของการดูแลแขกคือสัญญากับทางครอบครัวน้องนายด้วยแล้วก็สัญญาว่าเราจะดูแลน้องนายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็สัญญาน้องนายว่าจะรักน้องนายคนเดียวนายก็โชคดีค่ะที่มีพี่เคลลี่อยู่ข้างพี่เคลลี่ต่อไปนี้ก็จะเป็นทุกสิ่งในชีวิตของนายเหมือนกันแล้วก็จะรักและดูแลพี่เคลลี่ให้ดีค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาในชีวิตของสินสอดก็คือตามความเหมาะสมนะคะก็ให้เกียรติน้องนายนะครับคือทางบ้านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยน้องนายอยากจริงจริงอยากมีน้องแฝดมีได้ไหมคะแฝดจะพยายามครับข้าคมปีหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดงานเลี้ยงอีกครั้งแล้วงานนั้นแหละครับจะเต็มที่เลยก็จะเรากะว่าจะเป็นต้นปีนะครับที่มองไว้เรือนหอก็จริงๆสร้างก็จะเสร็จแล้วจริงๆก็เสร็จแล้วแหละแต่ก็เหลือแต่ตกแต่งติดกับรั้วบ้านของทางครอบครัวน้องนายเลยครับก็เลยได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยครับ